วันนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับท่านก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับทุกเรื่องนะฮะที่มันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านก็บอกว่ากรณีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าตำรวจเจอนะถ้าตำรวจเจอจะเจอบุหรี่ไฟฟ้าเจอบารากูเนี่ยตำรวจทำอะไรได้ถึงไหนยังไงนะฮะกรณีบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องเรียนนะฮะว่าการที่บุหรี่ไฟฟ้าเกิดพกใครพกหรือนำมาสูบในประเทศไทยเราถือเป็นข้อที่ผิดกฎหมายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศตลอดเวลาว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้รับอนุญาตยังไม่มีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นใครที่พกพาหรือนำพาเข้ามานำพาเข้ามาสู่ประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมายของประเทศไทยเราแต่การที่ว่าคุณเจอแล้วคุณจะตักเตือนหรือคุณจะทำการจับกุมนั้นหมายความว่าคุณจับกุมคุณต้องทำการส่งสารซึ่งทางในหน้าสื่อก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทางกองบัญชาการตำรวจทางตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้ต้องนำเพื่อส่งสารเพียงอย่างเดียวครับกรณีนี่ฮะถ้าเจอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่าให้มันจบที่ด่าน อย่าให้มันจบกับชุดตำรวจชุดที่จับกุมคุณต้องส่งสารส่งสารท่านรัฐมนตรีบอกฮะนี่ฮะก็เข้าใจตามนี้นะฮะตามนี้นะฮะ